สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกลับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เราจะมา reaction นะครับผมรายการที่ไม่ดูนานมากนะครับผมสักพักนึงเลยหลายเดือนแล้วก็คือรายการรถมือแม่นะครับโดยออฟกันเนี่ยวันนี้เขาก็มีแขกรับเชิญมานะครับเป็นน้องฟอร์สนะครับที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วตอนนี้ในอองชองเต The Series นะครับจริงๆแล้วฟอร์สเนี่ยก็รู้จักพี่อภิการเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้าบ้านเซฟเฮาส์เนาะก็น่าจะทำกิจกรรมร่วมๆกันหลายๆอย่างเนาะแต่ตอนนั้นจะเป็นพี่ออฟคนเดียวไม่มีน้องกันเนาะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยววันนี้ได้มารู้จักกันนะครับทั้งฟอร์สนะครับผมแล้วก็ออฟกันนะครับผมก็เดี๋ยวพอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แม่ของฟอร์สจะทำอาหารอร่อยไหมแล้วดูฟอร์สเขาเป็นคนทำอาหารได้นะเพราะว่าตอนที่เรียนเซฟเฮาส์เนี่ยเขาเป็นคนเหมือนเป็นหนึ่งในพ่อครัวหลักเลยนะของบ้านเซฟเฮาส์ในตอนนั้นนะครับผมโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกับฟอสอยากกินแม่สัตว์ให้นะครับกับรถมือแม่นะครับขอบคุณทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับอ่ะมาดูน็อตมีกันแล้วก็มาดูอันนี้ต่อนะครับผมกับรถมือแม่สเปเชียลพอเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเราเลยจะไปบุกนะครับครัวของดาวรุ่งนะครับจากเรื่องอองชองเตครับใช่ครับฟอสจิรัชพงศ์นั่นเองครับผมฟอสจิรัชพงศ์เคยเจอเคยคุยไหมเคยคุยนะเคยไปนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ผมเนี่ยเคยเจอน้องฟอสเนี่ยในรายการเซฟเฮาส์ครับเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้นะฮะอยู่ในเซฟเฮาส์เนี่ยเขาก็จะมีร่างทองของเขานะครับร่างทองใช่ใช่ฟอสร่างทองหัวอเลิร์ททั้งวี่ทั้งวันนะครับจนสุดท้ายหมดแรงและหลับไปทำอาหารได้ด้วยฮะจริงเหรอฟอสนี่หน้าตาเขาดูแบบว่าเขาครัวเหรอเขาเชฟเลยเขาทำสเต็กให้พวกเรากินสเต็กใช่ทำอาหารอร่อยเลยแหละทำน่ากินเลยไม่รู้ว่าเขาไปเรียนมาจากไหนไม่แน่ก็แม่เขาหรือเปล่าที่ทำอาหารเก่งขนาดทีมงานเขาบอกว่าเห็นดีดแบบนี้นะครับแต่ว่าวีรกรรมเขาเนี่ยเพียบมากๆเลยอยากรู้แล้วว่าวีรกรรมของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างงั้นเราไปบุกครัวเขากันเลยก่อนครับไปครับวันนี้น้องก้าจะแบบว่าต้องสู้กับฟอร์สนะเพื่อสู้ไหวแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราสองคนก็จะมาทำอาหารกันเลยเป็นสปอนเซอร์เราต้องเจอแขกรับเชิญก่อนถือว่าเป็นสปอนเซอร์ใหม่นะไม่เคยเห็นสปอนเซอร์มาก่อนสูงมากหน้าตาดีโอ้โหธุรกิจที่บ้านมหาศาลยูฮูงั้นเชิญน้องเลยดีกว่าน้องฟอร์สจิรัชพงศ์วันนี้ครับสวัสดีครับโอเควันที่เราถ่ายทำวันนี้เนี่ยคือวันเด็กด้วยฟอสมีอะไรให้เด็กคนนั้นไหมผมจะมองแต่เช้าเลยวันนี้จริงเหรอที่ผมจะให้พี่น้องกันเนี่ยนะพี่เป็นพี่อายุ25ตลอดไปพี่อายุ25ตลอดไปถือว่าเป็นของขวัญที่ดีถือว่าเป็นของขวัญที่ดีปีนี้ฟอสเท่าไหร่แล้ว24อ่ะ24อ่ะกำลังจะ25กำลังจะเท่าพี่กันแล้วโอ้ยงั้นถ้าฟอส26ก็กันก็เป็นน้องฟอสเองใช่อ๋อฟอสกัน25ตลอดสตาร์ไว้ที่25ตลอดไปตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนกินยากไหมง่ายครับผมกินง่ายมากแล้วเวลาเราไปโรงเรียนเรามีอาหารโรงเรียนเขาต้องซื้อป่ะหรือว่ามันเป็นอาหารทานเขาจะมีข้าวเที่ยงให้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเมนูที่ชอบป่ะข้าวโรงเรียนหรอไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีข้าวที่โรงเรียนเขาเตรียมให้ใช่ไหมผมก็รีบๆกินแล้วก็รีบๆไปแล้วผมก็จะไปซื้อข้าวกินเอ้ยแต่ว่าเด็กๆผมก็ชอบนะข้าวไข่ดาวง่ายสุดเลยเราเป็นคนกินชอบรสชาติยังไงผมชอบเปรี้ยวเผ็ดแต่ว่าถ้าตอนเด็กผมชอบกินหวานแต่เหมือนพอโตมาเด็กทุกคนปะก็จะชอบกินหวานนี่ก็ชอบนี่ยังชอบเหมือนปัจจุบันชอบหวานมากมีอะไรที่ไม่กินไหมมีครับผมไม่ชอบกินถั่วงอกอย่างเดียวเลยเหรออ่าถั่วงอกมันไม่มีอะไรปลาลงปลาลากินได้ไหมกินได้อ๋อมีอย่างนึงแต่ว่าก็ไม่ได้กินนะแบบไม่ชอบกินไม่ชอบกินหน่อไม้หน่อไม้แต่ว่ากินได้ถ้าเลือกได้ก็ไม่กินถ้าเลือกได้ถ้ามีก็กินได้กินได้เหมือนพี่เลยพี่ไม่ชอบหน่อไม้เลยไม่มีฮะอะไรวะคืออะไรพี่ออฟกินยากเหรอไม่กินเยอะมากไม่กินเยอะมากไม่กินเยอะกว่ามีที่กินอีกโอเคคุยกับฟอสเนี่ยอาจจะได้ไม่ลึกซึ้งมากเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะต้องมีคนคอยดูแลตลอดครับเพราะฉะนั้นขอแม่หน่อยเชิญแม่หน่อยได้ไหมได้ครับโอเคขอเชิญแม่น้องฟอสครับสวัสดีครับแม่ครับครับผมมัดไว้ตรงชึบแม่ครับตอนเด็กๆดื้อไหมดื้อเงียบครับดื้อเงียบเป็นดื้อแบบไม่พูดอย่างเงี้ยแหละครับเขาจะนิ่งเงียบแต่ว่าลึกฟังแต่ไม่ทำตามไม่ปฏิบัติครับผมเหมือนกันเลยมีคนแบบนี้แหละจะโดนก้าวหน้าในชีวิตแล้วตอนเด็กๆแม่ชอบทำอะไรให้เขากินชอบทำไข่ดาวไข่เจียวไก่ทอด
เลี้ยงง่ายมากแต่ว่าวันนี้เมนูที่แม่จะมาทำในรายการเป็นเมนูที่แม่ไปฝึกปรือมาทั้งแอฟเตอร์ยำอีเปียจริงหรอโคตรยำโอ้ยไม่ได้ไปใช่ไหมครับไปค่ะไปค่ะอุ้ยน้องงงแม่ไปจริงด้วยลืมเตรียมกับแม่ไว้ก่อนลืมเตรียมกับแม่ไว้ก่อนคือถ้าวันนี้แม่ทำออกมาเนี่ยร้านยำต่างๆจะต้องเกรงกลัวเพราะว่ายำแม่ฟอสเนี่ยจะไปอยู่ในร้านต่างๆขายยำขายยำเลยเดี๋ยวแม่จะขายยำเลยเพราะแม่ไปเรียนแล้วปกติฟอสชอบกินยำปะยำรสจัดจริงหรอตอนโตขึ้นเพิ่งมากินเผ็ดหรอเพิ่งกินเผ็ดตอนไหนอะมหาลัยมหาลัยแล้วแม่กินเผ็ดไหมครับแม่ครับได้ข่าวตอนเด็กๆว่าฟอสเนี่ยไม่ชอบกินถั่วงอกเลยแม่มีวิธีฝึกไหมว่าอยากให้เขากินอ่ะแทรกซ้อนไปในทางไหนไม่เลยครับไม่เลยเพราะเขาจะเหม็นแล้วเขาจะอ้วกจะไม่ยัดเยียดอาหารเลยไม่ต้องยัดเยียดถั่วงอกก็ได้นะก็ไม่เห็นต้องกินเลยเด็กก็เป็นแต่ว่าโตมาก็ไม่เป็นไม่เป็นแต่รู้สึกแค่ไม่ชอบแค่ไม่ชอบอย่างเดียววันนี้เลยมีถั่วงอกมามอบคือตอนเด็กๆกับผมก็ไม่กินถั่วงอกแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะถั่วงอกในผัดไทยอ่ะผมกินได้แต่ถั่วงอกในก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมยังรับไม่ได้เขาไม่ทานเลยครับเคี่ยวหมดเลยเคี่ยวหมดเลยแล้วก็โกรธเลยนะทำไมบะหมี่ทำไมต้องมาใส่ก็ต้องเปลี่ยนจานเลยเราจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยทำไมไม่ใส่ใจเราทำไมเราลูกไม่รักเราไม่รู้หรอว่าเราไม่กินแต่เขาได้ทำไมเขาจำผมไม่ได้เขาจำผมไม่ได้แล้วแบบฉันไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้ฉันกินอะไรอย่างเงี้ยมีงอนมีงอนอาการให้เขาอยู่กัน2คนก็ได้ไม่ต้องมันเป็นไหนเหตุการณ์ฝังใจที่ทำให้เราไม่ชอบถั่วงอกมีไหมมีฮะคือตอนนั้นอ่ะเขาต้องจัดอาหารไว้ให้นักเรียนกินแล้วทีเนี้ยมันมีวันนึงมันมีถั่วงอกแล้วทีเนี้ยคือผมไม่กินใช่ไหมผมก็เคลียร์ออกกว่าจะเอาจานเนี่ยไปเก็บได้เนี่ยเขาจะมีครูยืนตรวจอยู่ใช่ไหมเหมือนกันแล้วเดินผ่านครูไม่ได้ใช่เดินผ่านครูไม่ได้นั่งกินให้หมดไม่นั่งกินให้หมดผมก็บอกผมไม่กินจริงๆเขาบอกไม่ก็ต้องกินจนสุดท้ายอ่ะทุกคนที่โรงอาหารอ่ะลุกไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวเหมือนผมนั่งอย่างนี้ใช่ไหมผมก็นั่งกินอยู่ครูเขาก็ยืนเฝ้าอย่างเงี้ยยืนดูกินให้หมดนะกินให้หมดเลยเออทำไมไม่กินกินสิแค่กินก็ได้ไปเรียนแล้วเนี่ยผมกินไปผมก็ร้องไห้ใช่ป่ะสงสารเลยเหมือนเขาเห็นแล้วเขาก็ให้ไปห้องพยาบาลเลยเขาคิดว่าเราแบบแพ้หรือว่าจะตายอะไรหรือเปล่าก็คือจริงเหรอเหมือนเราแค่แบบจิตใต้สำนึกเราอะไรเงี้ยมันไม่ชอบแหละแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็อยากให้เราเนี่ยกินผักได้ทุกอย่างหวังดีเพื่อแบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยจะได้แบบฝึกไปในตัวใครไม่เคยลองคุณครูเขาก็อยากให้ลองอยากให้เปิดใจแค่นั้นโอเคแม่ครับเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำมีชื่อว่ายำมะม่วงปูเกาะอะไรนะยำมะม่วงยำมะม่วงปูม้าปลากรอบยำมะม่วงยำมะม่วงปูม้ากรอบยำมะม่วงปูม้าปลากรอบยำมะม่วงปูม้าปลากรอบที่มาของเมนูนี้ลูกชายชอบทานมากเลยครับในมหาลัยเนี่ยเขาจะต้องแวะทานตลอดแล้วเขาก็บอกหมูบะหมี่สุดยอดมากเลยให้ฝึกทำบะหมี่ก็เลยฝึกทำงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายำมะม่วงปูม้าปลากรอบนะครับรสมือแม่ฟอสจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับวัตถุดิบเมนูยำมะม่วงปูม้าปลากรอบพริกขี้หนูพริกป่นกระเทียมตำน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวสดน้ำตาลเชื่อมน้ำปลาปูม้ามะม่วงน้ำดอกไม้ดิบปลากรอบใบตั้งโอและเพิ่มความกลมกล่อมด้วยอายิโนโมโตะโอเคครับผมและนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำยำมะม่วงปูม้าปลากรอบของเรา มีอะไรบ้างครับแม่เริ่มจากน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนไปหนึ่งช้อนตั้งใจดูให้ดีไม่มีตัวช่วยนะตอนทำหนึ่งช้อนจานพวกนี้ผมก็ขอกินอย่างเดียวนะไม่เคยดูส่วนนี้ครับที่ต้องมาทำแล้วน้ำเชื่อมก็จะหนึ่งช้อนค่อนๆครับน้ำตาลปี๊บอันนี้ลูกออฟไม่กินเผ็ดแต่มื้อนี้ต้องเผ็ดเพราะว่าครับแม่ครับเดี๋ยวผมจะแซ่บให้ดูน้ำปลา3ช้อนใช่ไหมครับช้อนเดียวครับผมอ๋อโอเคไม่อันนี้2อันนี้1ครึ่งอันนี้1ครับจำแม่นฟอสเคยทำอาหารให้แม่กินป่ะไม่เคยครับเขาทำแต่อาหารครีมครับอ๋อแต่ว่าเคยทำอะไรนะตับไก่ปั่นให้แม่กินแม่เป็นไงบ้างแม่อ้วกแม่อ้วกแม่อ้วกไม่ชอบแม่อ้วกยิ่งกว่าถั่วงอกอีกไม่ชอบครับลดโดดไปหน่อยค่ะต้องใส่อายิโนโมโตะโอ้ยแม่ขายของเก่งนะเนี่ยกลมกล่อมมากเลยค่ะคือใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณยายนิดหน่อยค่ะ
คิดหน่อยนี่เมื่อกี้ผมร่วงนะคุณเล่นกลมกล่อมที่บ้านของผมก็เห็นยายใช้อินทรีย์ตรงมาตลอดจริงป่ะใช่เขาผลิตจากอะไรลูกผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติมันมีลึกซึ้งกว่านั้นมันคืออะไรมันอะไรนะมันสับปะหลังครับผมสับปะหลังต่างๆจากอ้อยครับผลิตจากประเทศไทยด้วยนะคะนี่เป็นวัตถุดิบของประเทศไทยเองเลยทั้งหมดด้วยโชคดีมากๆเลยนะที่มามีเนี่ยเป็นอายโนโมโตะทำให้รสชาติอาหารเนี่ยกลมกล่อมค่ะอันนี้คือเคล็ดลับของแม่เลยไหมครับทุกมือค่ะโอ้โห อยากจะบอกว่าเคล็ดลับของแม่เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะเวลาเราปรุงอาหารเราอาจจะต้องใช้เครื่องปรุงที่มีแบบว่าโซเดียมไปเยอะใช่ไหมหลายอย่างแต่แค่นี้เราใช้แค่เดียวลดโซเดียมไปได้ตั้งเยอะเลยโซเดียมต่ำกินแล้วหน้าไม่บวมทุกคนครับผมแล้วก็ใส่ปูเอาเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวก็ใส่จานโอเคเดี๋ยวผมหยิบจานให้ครับมาลูกออฟฝึกทานเผ็ดทานเผ็ดโอ้โหแม่สีแสบสันมากเลยครับลูกก็แค่ลดปริมาณของพริกแค่นั้นเองครับเหลือแค่ประมาณช้อนชาแล้วผมกินเผ็ดน้อยผมลดพริกก็แค่นี้ครับนิดนึงนิดเดียวครับผมแล้วพี่ฝนก็นิดนึงครับผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่รสชาติเลยครับผมเอ้ยแต่มันกลมกล่อมจริงๆนะเนี่ยเพราะอายุนุ่มมาโต้ไงคะลูกใช่โอ้โหแม่ไข่จริงเลยใช่ได้ตัวนี้ตัวช่วยเลยรสชาติดีครับผมอร่อยเลยกินนี้เลยอุ้ยดูดปูด้วยสุดยอดมันกินจริงจังป้าจริงจังไปก็ดูเป็นไงบ้างอร่อยกลมกล่อมมากๆครับแบบกินแล้วแบบว้าวโอ้ยว้าวด้วยจำรสมือแม่ได้แล้วใช่ไหมจำได้ครับถ้าจำได้เดี๋ยวเราไปประชันกันดีกว่าครับถึงเวลาทำอาหารแข่งกันแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยฟอร์สนะครับเคยไปอยู่ที่ซิดนีย์ไปเป็นพ่อครัวเหรอไปเป็นทำอะไรลูกมือเป็นลูกมือพ่อครัวใช่อะอย่างนี้ก็ทำอาหารได้สิอย่าเรียกว่าทำอาหารเลยผมยังไม่ถึงขั้นผัดผมถึงแค่เหมือนแบบเตรียมของทอดแล้วก็ทำน้ำแกงเขาเลยถนัดเรื่องแบบทอดของที่ป้าปีบอกที่เขาชอบเขาทำไอ้นี่อร่อยมากผมได้ทำแบบทำเนื้อที่กินได้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาทำกันดีกว่าครับกับยำมะม่วงปูหมาปลากรอบเริ่มไปหนึ่งสองสามสี่อันนี้4อันนี้8เฮ้ยไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแล้วเราใส่พูนพูนเนี่ยไอ้ฟอสมึงไม่เยอะไปเหรอผมก็ได้โอเคนี่คุณดูจริงไหมเนี่ยแม่เขาเตือนแล้วนี่เขามีเทคนิคนะเทคนิคน้ำต้มซุปเอามะนาวลงไปก่อนไหมจะได้แบบว่ากัดมันใช่ไหมบีเกือบลูกหนึ่งหนึ่งช้อนอ่ะหนึ่งช้อนใหญ่ๆอ่ะช้อนโต๊ะสักพักเพี้ยนลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันทำอะไรหาอะไรทำน้ำใช่ไหมเอาใส่น้ำด้วยเอาแล้วสูตรเดียวกันแล้วน้ำต้มซุปของกันเนี่ยพอกัดเข้าไปใช่ไหมจะมีความเป็นคาราเมลหน่อยเพราะจะมีก้อนน้ำตาทำไงอ่ะมันแข็งมากเลยอ่ะอันนี้ไม่แข็งหรอไม่ครับยังไงบ้างขาดอะไรมะนาวเพิ่มไหมขาดอะไรอ่ะฝั่งนี้กันรู้แล้วอ้าวต้องเติมนี่เพราะว่าใช่มันเมื่อกี้มันแบบยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่โดนใช่ป่ะยังไม่โดนอ่ะคือถ้าใส่ไปปุ๊บกลมกล่อมแน่อายุนมโตเนี่ยผลิตมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยนะครับโดยผลิตมาจากแป้งมันสับปะหลังและกากใยน้ำตาลจากอ้อยที่เป็นผลผลิตมาจากประเทศไทยด้วยนะนี่ไงนี่ไงเราไม่ต้องอิมพอร์ตใช่ใช้ของไทยอ่ะของไทยอร่อยสุดแล้วทุกคนการทำอะไรอ่ะแกพี่โยได้ปะเอาไปให้ใครชิมมาตัดกล้องเลยตัดกล้องเลยเผ็ดได้แล้วว่าอร่อยกลมกล่อมยังกลมกล่อมมากครับอ๋อพวกนั้นก็อะไรไปแล้วก็ปิดช็อตกูไปเรียนเป็นเชฟมาจริงไปโอ้ใส่มะม่วงก่อนเหรอเดี๋ยวใส่ปูก่อนใส่ปูก่อนใส่ปูก่อนปูเพราะเดี๋ยวใส่มะม่วงแล้วเดี๋ยวมันแบบมันช้ำชอบกินมะม่วงใส่ไปเลยใส่ไปเยอะใส่ไปเยอะแซ่บมากทุกคนสีแซ่บสันดีกว่าทุกคนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าลืมผักทุกคนผักอันนี้ตั้งโอแม่บอกว่าใส่หน่อยอร่อยเชียว
ไปเลยจ้าเท่าไหร่นะพี่ชุดละ50ห้าสิบค่าปูไม่ได้ค่าปูก็ไม่ได้เลยลูกเฮ้ยน่ากินน่ากินเอาจริงสีสันไม่ต่างจากแม่เลยว้าวโอ้โหเชฟโอ้โหเชฟเชฟกูละเครียดเลยเชฟตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกันแต่งแล้วสวยเลยผมฟอนี่คือแบบว่าเทลงมากครับสีของน้องกันเหมือนของแม่ฟอนมากกว่านะถึงเวลาชิมแล้วครับว่าจานไหนจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันครับแม่เชิญได้เลยครับว้าวชิมเยอะด้วยค่ะมาสิเดี๋ยวก็รู้เปรี้ยวหวานเผ็ดไม่มากเผ็ดกำลังดีค่ะยังอ่อนหวานไปนิดนึงครับอันนี้จะออกเค็มนิดนึงแล้วก็รสชาติเผ็ดกว่าจานนี้หน่อยนึงสูสีกันมากเลยครับลูกอร่อยทั้งสองจานนะครับที่สูสีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราใส่เคล็ดลับของแม่ไงอายิโนโมโตครับไม่ว่าจะรุ่นเรารุ่นแม่หรือรุ่นไหนๆนะครับแค่มีอายิโนโมโตเนี่ยติดตัวติดตัวไว้เนี่ยก็อร่อยกลมกล่อมทุกเมนูตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วครับจนปัจจุบันนะลูกนี่ไงไม่เคยจางหายไปจากบ้านป๊อตถูกต้องครับเปิดครัวก็เจอเลยครับนี่แม่ครับครับผมแม่เลือกเราใช่ไหมครับเลือกแล้วครับจานไหนเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับตื่นเต้นตรงนั้นแหละจานนี้ครับจานนี้น้องกันชนะเขาบอกแล้วว่าแบบน้องกันเหมือนของแม่มากเพราะว่าจะเผ็ดมากและจานนี้เป็นจานของไอ้กับหัวเอากันเอาละพี่น้องจักปกติก็ทานเผ็ดทำไมใส่เผ็ดหน่อยเพราะว่าดูแม่ดูเส้นเขาสิครับความเผ็ดอาจจะอยู่ที่เส้นมะม่วงหมดกะผิดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่ต่างกันแค่ตรงรสชาติอันนี้จะเผ็ดน้อยหน่อยอันนี้กลมกล่อมเท่ากันเลยครับเพราะใช้อายิโนโมโตะเหมือนกันแต่ละจานเนี่ยมีชื่อเมนูที่ไม่ธรรมดาด้วยนะแม่คิดว่าลูกต้องกินเผ็ดเนี่ยลูกก็ต้องบอกว่าใส่พริกเยอะเรื่องการเผ็ดยำอะไรสิคะแล้วของป๊อชื่อว่ายัมมี่กลมกล่อมครับยัมมี่กลมกล่อมนี่คือชื่อป๊อครับตอนนี้เนี่ยมีอะไรจะพูดถึงแม่บ้างแบบว่าห่วงเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับที่เป็นห่วงมัมมี่เลยก็คือห่วงสุขภาพคือแม่ผมเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาชอบนั่งทำงานที่พื้นนั่งนานมากวันนึงแบบ5-6 ชั่วโมงเนี่ยผมก็กลัวแบบช่วงหลังเขามันจะแบบไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้เขามันแบบยืดเส้นยืดสายบ้างครับก็ห่วงเรื่องสุขภาพใช่แล้วแม่ครับมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงฟอสน้องฟอสเขาจะน่ารักทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวขับรถเร็วว้าวตอนนี้ผมก็ขับรถโดนทุกคนเลยขับรถเร็วมากนั่งทีแล้วแบบกลัวเหมือนน้องการเลยน้องการก็ขับรถเร็วได้ถึงที่หมายปลอดภัยแม่เป็นคนแบบนั่งรถเร็วไม่ได้ใช่ไหมครับคือกลัวกันกันก็ไม่ได้ที่เป็นครับพอเขานั่งรถผมทีไรก็คือแบบเร็วมากเร็วมากเลยท้ายนะครับฟอสฝากผลงานหน่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ขับรถเร็วใช่ไหม Not me EP สุดท้ายพรุ่งนี้อะไรซีรีส์ของฟอสไงมีองชนเปนะครับวันแรกนะครับ20:30เจอกันนะครับดูย้อนหลังในที่วิว20:30ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแม่ของน้องฟอสนะครับแล้วก็น้องฟอสมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากติดตามนะครับรถมือแม่นะครับถ้ามันแบบว่ามี EP พิเศษอะไรนะครับเราก็จะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับแต่ตอนนี้ฝากกด Subscribe นะครับในช่อง Channel GMM TV กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 ขอขอบคุณอายิโนโมโตะผงชูรสตาถ้วยแดงโอ้โหแค่กลิ่นนะครับแม่ครับอันนี้ช้อนนะครับอันนี้หนึ่งเนี่ยใส่มีโอ้โหแม่เผ็ดแหละแม่กินแม่ชิมแค่นั้นพอแล้วเราชิมเยอะนี่ก็เผ็ดสะใจไปเลยเป็นผมแค่แต่งอบอ่ะคืออบไม่ชอบกินเผ็ดไงก็เลยแบบว่า
พอเวลาเห็นพริกเนี่ยมันรู้สึกแบบว่ามันเหมือนคงจะกระจี่อ่ะคงแบบว่าอู้ไม่เผ็ดกันได้อย่างงี้มันคันหัวแทนเห็นหน้าออฟแล้วรู้เลยว่าแบบเออเด็กมันไม่ชอบทานเผ็ดอะไรเงี้ยน่ารักดีอ่ะ EP นี้นะครับผมก็ไม่อะไรเลยคือน้องการก็ดุกดิกมากแล้วรู้สึกว่าออฟอ่ะแล้วดูรายการนี้มันแทบทุกตอนนะรู้สึกว่าออฟจะมีความตะมุตะมิสูงมากนะเออเนี่ยนี่ออฟรู้สึกออฟแบบนุ่มนิ่มเหมือนยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งทำตัวนุ่มนิ่มน่ารักขึ้นอ่ะเออหรือว่าเราหลงเขาจากน็อตมีกันแน่ก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะน็อตมีเขาก็หล่อมากในนั้นเอออ่ะโอเคทีนี้ส่วนน้องฟอร์สน้องฟอร์สเขาก็เรารู้อยู่แล้วติดตามเซตเฮ้ามาเนาะดูนู่นนี่นั่นของน้องมาแล้วก็ดูผลงานเอ็งชองเตมรู้สึกว่าเออน้องเขาจะมีคนที่เป็นคนที่เขามีหลายๆด้านหลายๆมิติอยู่นะเหมือนกับเป็นมิติแบบอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับผมนิ่งๆเป็นพ่อครัวทำนู่นทำนี่ได้มิติคุยเล่นนู่นนี่นั่นก็ทำได้แบบร่างทองที่เขาบอกกันก็เป็นได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามีหลายๆมุมมองที่เรายังไม่ได้เห็นหรือศึกษาจากตัวเขานะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นและรู้จักเขามากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเห็นเขาในวงการบันเทิงมากขึ้นแล้วก็ในองชองเตเอหรือว่าในรายการต่างๆเออนะครับผมหรือว่าเวลาอยู่กับบุ๊กนะรู้สึกว่าเขาเข้ากันมากก็ต้องรอติดตามผลงานของเขาด้วยนะครับทั้งน็อตมีนะครับผมแล้วก็อองชองเตนะครับผมก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งสองคู่เลยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้รายการก็มานั่งอมยิ้มนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนในยามเย็นช่วงที่กำลังหิวกินข้าวก็มาดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมกินข้าวไปด้วยแต่ยำมะม่วงน่ากินจริงนะโอ้ใส่ปูใส่ปลาใส่อะไรเงี้ยโอ้แต่นี่ก็ไม่ค่อยกินเผ็ดนะแต่ก็สุกแบบเข้าใจแต่ออฟเหมือนจะเข้าใจฟอร์สเยอะมากเลยนะเพราะหลายอย่างที่ออฟเป็นก็คือเหมือนที่ฟอร์สแบบฟอร์สเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ชอบกินนู่นกินนี่หรือว่าโดนครูว่ามาหรือว่าขับรถเร็วอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะอันตรายโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามในสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่ทำไปก่อนละครับบ๊ายบาย